เราได้พบกับเรื่องราวสุดประทับใจของบุ๊กแบงค์หนุ่มน้อยสุดขยันกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้เขาจะสามารถล้มแชมป์และคว้าทุนไปได้หรือไม่ที่ยางที่เราลอกเนี่ยลอกผ้าออกจากยางเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อไปขายไปทำอะไรต่อส่งโรงงานครับโรงงานประเภทไหนเขาไปทำผลิตภัณฑ์ประเภทอะไรครับก็พวกอะไหล่รถยนต์ครับพวกอะไหล่ล้อรถเข็นอ๋อทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการรียูสเป็นใหม่ถูกต้องไหมครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตั้งแต่อายุป.1ตั้งแต่ป.1ป.1แล้วก็ทำอย่างเงี้ยแหละมันมีมีดเมิดอะไรงี้เคยเจออุบัติเหตุบ้างไหมครับเคยครับโดนที่ไหนโดนที่บ้านครับโดนที่บ้านเราจะไม่ใช่สิไอ้โดนที่บ้านรู้แล้วเราทำที่บ้านมันต้องโดนที่บ้านมันโดนตรงไหนของเราตรงไหนของร่างกายที่มือครับที่มือไหนขอดูดิโอ้โหวันนั้นมันเผลอหรือว่ายังไงครับมันพลาดครับมันพลาดเราหูตาเราลอยไปนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่แล้วเรื่องร้องเพลงล่ะร้องมาได้เงินเนี่ยเอาให้ใครให้แม่ครับให้แม่แม่ก็ยิ้มชื่นใจไม่คุยกับลูกละคุยกับแม่ดีกว่า พ่อกับแม่ครับผมเบอร์เว้นนะครับผมแม่จ๋าลูกคุยไม่เก่งใช่ไหมแม่อายค่ะเป็นคนขี้อายเหรอฮะแต่เวลาเขาขึ้นเวทีอะไรนะพูดน้อยพูดน้อยค่ะแต่เวลาขึ้นเวทีเขาจะอายอย่างนี้ไหมแม่ก็ร้องได้ค่ะร้องได้ร้องได้แต่ก็อายอยู่แต่ก็ร้องได้ค่ะอ๋อแม่มีลูกกี่คนครับผมมี3คนค่ะมี3คนค่ะชื่อบอไปหมดเลยไหมบอยมาหมดค่ะคนโตชื่อเบียค่ะเบียคนที่2ชื่อบุ๊กแบงค์ค่ะบุ๊กแบงค์แล้วคนที่3ครับบิ๊กบอสค่ะบิ๊กบอสบิ๊กบอสโอ้โหเบียบุ๊กแบงค์บิ๊กบอสค่ะทำไมชื่อบุ๊กแบงค์ครับผมพ่อบอกว่าให้มันแบบคล้องจองกันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อให้มันออกบอเหมือนกันค่ะแล้วชื่อบุ๊กแบงค์มันดูดีด้วยมันมีเขาบอกว่าบุ๊กเฉยๆก็เยอะแล้วแบงค์เฉยๆก็เยอะแล้วเขาก็เลยเป็นขอเป็นบุ๊กแบงค์ดีกว่าบุ๊กแบงค์จะได้มีเงินเข้าบัญชีลูกช่วยงานได้ดีไหมแม่ก็ช่วยเหมือนกันค่ะอืมแต่ว่าเหมือนประมาณว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีคนที่บ้านพออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานมันก็ค่อนข้างอันตรายค่ะแต่ถ้าไม่มีคนจริงๆเขาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะเหมือนกันคือเวลาเขาไปร้องเพลงเอาเงินมาให้แม่เนี่ยแม่รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวเขาอยากจะบอกอะไรรู้ไหมครับวันนี้กำลังจะสู้ศึกต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศครับแม่ก็บักลาเออหวามาหลดสู้ๆได้ลูกเด้อมองแม่สิมองแม่สู้ๆแข่งกับตัวเองไม่ต้องแข่งกับใครเอาชนะใจตัวเองให้ได้ขอบคุณมากครับแม่ครับทุนการศึกษาเอาไว้ใช้เรียนช่างเนี่ยต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับ20,000ครับ20,000เพื่อเข้าเรียนแลกเข้าใช่ไหมคุยใส่ไมค์สิครับครับโอเคเป็นยังไงครับหนูใช่ไหมเรื่องราวหมดคำก็ต้องขอชื่นชมก่อนค่ะว่าน้องเป็นเด็กดีมากแล้วก็เก่งมากอายุ14เองยังมีความคิดที่แบบช่วยเหลือพ่อแม่ก็เก่งมากๆก็พี่ไข่ก็เป็นกำลังใจให้วันนี้เอาชนะใจตัวเองอย่างที่แม่บอกนะคะแล้วก็ขอให้ได้เรียนช่างกลอย่างที่ตัวเองหวังนะคะแล้วก็เชื่อว่าบุ๊กแบงค์เนี่ยจะเลี้ยงดูคุณยายคุณพ่อคุณแม่ได้สบายขึ้นแน่นอนค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณครับความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนนี้บอกพี่เข้าไปตื่นเต้นครับอ๋อตื่นเต้นนะโอเคถ้าเฮ้ยถ้าเราทำอะไรไม่พอใจนายเราขอโทษด้วยนะขอโทษจริงขอโทษจริงนะนายอย่านะพอในโตเราก็น่าจะสู้นายไม่ได้แล้วแหละนะโอเค1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศครับท่านงานแต่งคนจนครับเชิญรับครับผมขอบคุณที่ยังหักกัน
บ่ลืมในสัญญาขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของอาย โดนแล้วน้องที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อายนั้นก็ทันได้มียังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาหอดมือลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโตจีนี่ใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกหรูหราก็บ่สำคัญถ้าเฮาฮักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผูกแขนป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาแล้วน้อที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อายนั้นก็ทันได้มียังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาหอดมือลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโตจีนี่ใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกหรูหราก็บ่สำคัญก็เฮาฮักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผูกแขนป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตางานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มบนน้ำตาบุ๊กแบงค์ครับผมก็เพิ่งจะเห็นเพิ่งจะได้เห็นแค่อมยิ้มอ่ะพอร้องเพลงจบปุ๊บจะยิ้มก็ยิ้มไม่เต็มที่นะเป็นไงบ้างพี่ไข่มุกพอได้ฟังเสียงน้องคำแรกคือต่างจากตอนยืนนิ่งๆแบบนี้มากเขามีพลังมากค่ะแล้วก็น้ำเสียงของเขามันแบบเอ้ยมันสัมผัสได้ถึงแบบอารมณ์เพลงของเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอายุ14แล้วร้องเพลงได้ค่ะในหนูว่าเก่งมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าโตขึ้นแล้วฝึกร้องแบบเรื่อยๆเอาไทยเอาดีในทางประกวดร้องเพลงแบบหนูว่าจะเป็นศิลปินท่านหนึ่งได้เลยแล้วก็จะร้องเก่งมากๆพี่ไข่เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะขอบคุณครับพี่ๆครับเป็นไงครับชอบบุ๊กแบงค์ในเรื่องของการทำดีนะกับครอบครัวแล้วก็เห็นหัวใจของพ่อของแม่แล้วก็อยากจะเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าบุ๊กแบงค์เป็นคนดีมากนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยก็อยากจะสนับสนุนด้วยเพราะว่าเขามีพรสวรรค์มากๆนะครับอายุ14แล้วก็รู้ว่าต้องร้องยังไงแล้วก็นำออกมาใช้ยังไงนะครับวันนี้น้ำเสียงแก้วเสียงดีมากครับวิธีการนี่ถูกต้องหมดลูกคอหรือวิธีการอะไรต่างๆแต่มันยังไม่ค่อยละเอียดแค่นั้นเองแล้วก็ที่สำคัญน่าจะมาจากความเขินความอายมันก็เลยทำให้พลังบางอย่างมันไม่พุ่งออกมา มันก็เลยดูว่าเพลงนี้มันไปไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีอาการแกว่งอาการแบบประมาอาการระวังในระหว่างทางอยู่ครับ
แต่ถามว่าร้องได้แย่ไหมวันนี้ไม่แย่เลยเพราะว่าน้ำเสียงแก้วเสียงเขาดีครับขอบคุณครับพี่แอนครับขอบคุณครับคุณแบงค์แม่อยู่นี่มองแม่อยู่เปล่าตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครูใช่ไหมใช่ตื่นเต้นครูเห็นไหมจริงๆก็เลยมันก็เลยทำให้แบบจริงๆแล้วการแข่งขันมันมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราซ้อมมายังไงเราเตรียมตัวมายังไงเนี่ยอยากให้ทําให้เต็มที่ไปเลยมันแบบให้กล้าได้กล้าเสียใส่ไปเลยแบบสุดๆถ้าเกิดน้องปล่อยมาแบบสุดๆเนี่ยอันว่าแบบพลังเสียงทุกอย่างคงจะเต็มที่แล้วก็องค์รวมท่าทางทุกอย่างของน้องเค้าเนี่ยน่าจะแบบใส่มาได้แบบเต็มที่คือชนะก้าวข้ามตัวเองไปเลยให้แบบมันปล่อยไปเลยสุดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนเค้ายังไม่หมดอ่ะยังแบบกักๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีเหลืออยู่แล้วก็มันจะมีบางช่วงที่แบบอาจจะไมค์ยังถ้าแบบไมค์แน่นๆเข้าใกล้ปากนิดนึงเงี้ยเสียงเขาอาจจะแบบได้ชัดมากกว่านี้อีกอย่างเงี้ยนะคะแต่แค่นี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากแล้วค่ะเยี่ยมขอบคุณครับคุณกฤษณาครับฟังคำพูดในวิดีโอที่พูดถึงครอบครัวนะก็เชื่อได้ว่าบุ๊กแบงเป็นเด็กดีนะลูกและครูประทับใจมากนะภาพที่หนูเดินไปโรงเรียนมันหล่อด้วยนะหล่อด้วยแล้วมันดูมันน่ารักมันลงตัวกับการเป็นนักแสดง อยู่ส่วนหนึ่งเลยล่ะเราดูหนังอย่างโดยเฉพาะหนังเรื่องซีรีส์ของไทยบ้านมันจะมีคนแบบบุ๊คแบงค์อยู่เล่นเป็นตัวประกอบ MV บ้างโน่นนี่นั่นบ้างหรือไปสมัครตามโมเดลลิ่งอะไรต่างๆก็น่าสนใจนะมันจะได้ฝึกความกล้าเราด้วยไงอายเกินไปก็ไม่ดีนะลูกมันต้องอายแต่พอเหมาะพอควรตอนนี้ถ้าอย่างวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอายเกินไปแล้วมันจะทำให้มันเสียโอกาสด้วยเพราะว่าโดยต้นทุนบุ๊คแบงค์นี่มีครบเลยลูกและเสียงและความสามารถในการร้องนี่ระดับนักร้องเลยเพราะเพลงงานแต่งคนจนวัดหลายอย่างนะวัดแก้วเสียงวัดคีย์เสียงวัดลูกเอื้อนและแม่นยำกับจังหวะซึ่งบุ๊คแบงค์ไม่พลาดเลยนะลูกแค่หนูประมาสมมติว่ามี 100% หนูประมาไปประมาณ 70%มันไม่ออกและลูกคอมันไม่มาเลยครูมาเห็นหนูกล้าใส่เสียงเต็มๆตอนใกล้จะจบงานแต่งคนจนอ่ะจบแล้วใส่เต็มที่เลยมันอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยไม่ได้อยู่ที่ทักษะเพราะฉะนั้นหาพื้นที่ให้ตัวเองได้ชินกับความกดดันแล้วหนูจะร้องเพลงเก่งมากกว่านี้ครับสู้ต่อไปบุ๊คแบงค์ขอบคุณครับถึงคราวของแชมป์5สมัยปีใหม่สาวจากอุบลราชธานีกันบ้างวันนี้เธอจะสามารถรักษาแชมป์เพื่อคว้าทุนไปปิดหนี้นาข้าวให้กับพ่อแม่ได้หรือไม่เราเอาใจช่วยไปพร้อมกันเลยครับเราผ่านเวทีประกวดมาเนี่ยเวลาขึ้นเวทีเนี่ยเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะอ๋อทุกเวทีไหมทุกเวทีค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นเต้นนะใช่ค่ะที่ผ่านมาเวลาเจอความตื่นเต้นเราเอาชนะความตื่นเต้นยังไงมันก็คุมยากนะคะหมายถึงว่าแต่ว่าก็แบบทำยังไงก็ได้ให้มันได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นั้นค่ะยังไงมันก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วใช่มันเป็นส่วนประกอบของการแข่งขันอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อมีวิธีมีเคล็ดลับอะไรไหมพยายามคิดว่าไม่มีคนอยู่อ๋อพยายามคิดว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ซ้อมมันในทั้งบรรยากาศแบบนั้นแหละใช่สังเกตไหมคนรอบข้างเขามองเรายังไงหนูก็มองเขาก็มองเราแหละแต่เราก็ทำท่ามองไม่เห็นมันก็จะไม่ตื่นเต้นโอ้มิติการแสดงขั้นสูงใช้พลังแห่งจินตนาการมันก็ได้ผลมันก็ช่วยเราได้ช่วยได้ค่ะมีคำแนะนำอะไรน้องไหมวันนี้น้องตื่นเต้นจัดเลยอุ้ยแต่น้องทำได้ดีตื่นเต้นก็ดีรอยยิ้มน้องเขาเป็นยังไงบ้างรอค่ะน่ารักยิ้มน่ารักเอาเฮ้ยขอรอยยิ้มรอยยิ้มพี่คาดหนึ่งทีหนึ่งสองสามนี่นะไม่กล้ายิ้มให้เต็มๆกลัวขาดใจตายเอ้าพร้อมสู้ไหมคะสู้ค่ะอ้าวหนึ่งบทเพลงเพื่อไปต่อเพลงนั้นก็คือเพลงมาจากดินค่ะเชิญฟังครับThank you.
บันดลให้เดินพ้นทางเข็นใจกี่ปีที่เราจากเฮาบ้านนาสู่ฟ้าเมืองไกลเสื้อร้อยเก่าๆกระเป๋าหนึ่งใบกับบูทหม้อปลายยังจำได้ดีถึงในวันนี้สิ่งที่มีพออยู่สบายแรงที่เทไปส่งผลให้ยิ้มได้อีกทีแต่งตัวได้บ้างเดินห้างได้หน่อยเงินค้างบัญชีส่งทางบ้านส่งน้องเรียนดีแต่กลิ่นทุลีดินยังติดใจความสุขสบายบ่ละลายภาพในความจำข้าวเหนียวส้มตำเป็นแขกประจำกับข้าวยำบ่ายเมืองใหญ่เมืองนี้เป็นเวทีสู่บ่ได้เป็นที่อยู่ของใครบ้านเฮารุ่งเงาป่าไพรยังเป็นจุดหมายที่ใจร่ำหาคนมาจากดินบ่เคยลืมกลิ่นความจนยังจำผู้คนที่ดึงพ้นทางน้ำตากลิ่นหอมน้ำใจผู้เคยร่วมคนบนทางผ่านมาย้ำเตือนตลอดเวลาให้รู้ตัวว่าก้าวมาจากดินประจำกับข้าวยำบ่ายเมืองใหญ่เมืองนี้เป็นเวทีสู่บ่ได้เป็นที่อยู่ของใครบ้านเฮาร่มเงาป่าไพรยังเป็นจุดหมายที่ใจร่ำหาคนมาจากดินบ่เคยลืมกลิ่นความจนยังจำผู้คนที่ดึงพ้นทางน้ำตากลิ่นหอมน้ำใจผู้เคยร่วมทนบนทางผ่านมาย้ำเตือนใจสาวดอกยาให้รู้ตัวว่าก้าวมาจากดินเชิญจ้าพี่ไก่มุกค่ะน้องปีใหม่ก็ยังร้องเป็นธรรมชาติของตัวเองค่ะเพราะมากๆแล้วก็พี่ไข่ก็ยังชอบความธรรมชาตินั้นอยู่แต่ว่าพี่ไข่ก็อยากเห็นน้องปีใหม่แบบอยู่กับเพลงจริงๆแบบด้วยอารมณ์มากกว่าการที่หนูจะคิดว่าหนูจะร้องเป๊ะไหมหนูจะร้องถึงไหมเสียงหนูจะพอไหมลองทำการแสดงว่าเราร้องไปแล้วเราแสดงว่าเราอินอยู่กับเพลงอะถูกผิดไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันมีการแสดงเข้าไปด้วยอารมณ์เพลงเข้าไปด้วยพี่ไข่ว่าหนูจะทำได้ดีมากกว่านี้แล้วก็อยากเห็นนะคะว่าน้องร้องพอมากๆสู้ๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่บีครับเชิญครับส่วนที่ดีก็มีดีอยู่แล้วนะครับแต่พอมารอบนี้ผมทำใจว่าผมลุ้นเพราะว่ากลัวจะร้องได้ไม่ดีมากไปกว่านี้แต่อยากให้ดีกว่านี้ก็อยากให้เพิ่มเรื่องของน้ำหนักของคำในแต่ละคำมันก็เลยดูว่ามันไม่มีหนักเบาอย่างชัดเจนใช้คำนี้มันไม่สว่างออกมาอย่างชัดเจนท่อนฮุกเหมือนจะมาพุ่งมานะแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเบาอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ความเก่งของ
ของน้องปีใหม่ในเพลงนี้นะคำเยอะมากเลยนะแต่เขาเรื่องของคำยกคำตกเขาทำได้เนียนแล้วก็ไม่หลุดจากตรงนั้นนี่คือสิ่งที่ทำได้นะครับส่วนการสื่อสารก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับพี่แอนครับก็คือเขามีข้อดีในเรื่องของเสียงอยู่แล้วที่เป็นเสียงเพราะเสียงมีเสน่ห์อะไรเงี้ยนะคะเวลาร้องแต่ว่าเนี้ยอยากได้เพิ่มอ่ะหลายวันละผ่านมาก็อยากได้แบบคือมันอยากได้อินเนอร์เพิ่มมากขึ้นอ่ะมันจะเหมือนเดิมทุกวันไม่ได้ที่พอร้องเสร็จปุ๊บไม่ต้องร้องแล้วก้มหน้าอะไรเงี้ยต้องการการสื่อสารอย่างที่พี่ไข่มุกบอกคือหนูต้องใส่จินตนาการอารมณ์เพลงออกมาให้มากกว่านี้ลูกมันนอกจากได้เสียงที่เพราะแล้วเงี้ยลูกมันก็ต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันสวยงามด้วยมันก็จะเป็นองค์ประกอบเพราะหนูก็สวยอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ไหมขอบคุณค่ะมีหัวล้อด้วยหัวล้อกรรมการมันก็จะประมาณนี้ก็คืออยากสิ่งที่อยากได้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณครับยิ้มประมาณแบบว่าอันนี้จริงก็รู้อยู่แล้วราคาอะไรเงี้ยเป็นยังไงครับผมคุณสลายครับในความเป็นปีใหม่ด้วยการที่คุณแม่เลี้ยงด้วยตายอรไทยมันก็เลยเหมือนว่าไม่ถึงกับยากมากในการร้องแต่มันก็กำลังสอนปีใหม่ให้รู้ว่าในความเป็นจริงเมื่อวันหนึ่งเราเป็นศิลปินสังคมก็จะเรียกร้องกับเราแบบที่กรรมการสะท้อนผ่านมานี้แหละเขาจะไม่อยากให้เราเป็นเหมือนเดิมตลอดนะเพราะฉะนั้นหนูจะมีวิธีในการสยบความตื่นเต้นโดยไม่มองใครมันก็ถูกต้องในวันเริ่มต้นแต่พอสักระยะหนึ่งแฟนเพลงก็จะเริ่มเรียกร้องว่าเฮ้ยมองหน้ากันหน่อย ยิ้มให้ฉันหน่อยสิโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหนูก็ต้องเป็นคนที่นอกจากร้องเอาเสียงให้อยู่จำเนื้อให้แม่นแล้วนี่ก็ต้องกล้าสื่อสารแล้วเพราะวันหนึ่งถ้าหากว่าต้องเป็นนักร้องจริงๆเขาก็จะเรียกร้องจากเราแบบนี้นะครับภาพรวมวันนี้ครูมองว่าเก็บรายละเอียดได้ดีแต่เหมือนว่าระวังแล้วก็มีเนื้อผิดด้วยนะมีเนื้อผิดในท่อนฮุกบ่ได้เป็นที่อยู่ของใจนะเมืองใหญ่เมืองนี้เป็นเวทีสู้บ่ได้เป็นที่อยู่ของใจแต่ปีใหม่ทั้งสองรอบบ่ได้เป็นที่อยู่ของใครนี่คือการจำเนื้อไม่แม่นก็ผิดหนึ่งที่อย่างจังๆนะครับเราสรุปครับขอบคุณครับเชิญคุณแบงค์ครับแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการลงคะแนนครับแชมป์ของเราฮะรับการมาเยือนของบุ๊กแบงค์ฮะดูซิว่าวันนี้ผลจะออกใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่แอมครับมาดูกันว่าใครจะออกนำก่อนในแมตช์นี้ฮะระหว่างแชมป์ของเราหรือบุ๊กแบงค์จากปทุมธานีและพี่แอมซีเรียมให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่พี่ใหม่ครับผมคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของปีใหม่จบตรงนี้เลยฮะเธอคือแชมป์สมัยที่6ทันทีถ้าเป็นชื่อของบุ๊กแบงค์เสมอกัน1ต่อ1ฮะวันนี้ต้องตัดสินด้วยคะแนนจากพี่พีเสด็จจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปครูสลาคุณวุฒิให้แก่ปีใหม่ครับผมแชมป์6สมัยจ้าขอดูแลพี่พีครับพี่ใหม่จ้าสวัสดีครับครูครับแบบนี้ครูเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครูนะที่มองดูบุ๊กแบงค์แต่จะมีความรู้สึกคล้ายๆกันคือว่าบุ๊กแบงค์เป็นเด็กที่มีเป็นวาดที่ความใช่หลายอย่างมากใช่ที่จะเป็นดาราใช่ที่จะเป็นช่างใช่ที่จะเป็นนักร้องครูพูดตรงนี้เพื่ออยากให้บุ๊กแบงค์ได้วิ่งเข้าหาโอกาสซึ่งบางครั้งถ้าเราไม่ค้นหาบางทีมันก็ไม่มาหาเราถ้าหากว่าเราอยู่กับที่เราก็อาจจะคิดแค่ว่าโตขึ้นจะช่วยพ่อแม่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีช่องทางมากกว่านั้นมีงานที่แตกต่างได้เงินง่ายกว่าได้มากกว่าแต่งานเบากว่าก็ได้และมันจะช่วยพ่อแม่เราได้เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่ก็สู้กับมันแล้วก็ลองแสวงหาโอกาสว่าคนที่มีต้นทุนแบบบุ๊กแบงค์ทำอะไรได้บ้างแล้วก็วิ่งเข้าหามันเพราะว่าหนูจะเป็นคนใช่
ในที่สุดในหลายๆเรื่องนะครับจะเฝ้าดูและให้กำลังใจครับผมชื่นชมครับครับแล้วเนี่ยโรแลนด์เนทูร่ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วครับแต่ตื่นเต้นไปหน่อยขอขอบคุณโรแลนด์เนทูร่าที่มอบเงินให้ 3,000 บาทผมจะไปเป็นทุนการศึกษาครับเอาละครับผมและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์6สมัยกับวงล้อเงินทุนจ้าเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์6สมัยไปเท่าไหร่ดีอยากได้เท่าไหร่ 50,000 นะคะโอเคตอนนี้อยู่ 45,000 บาทฮะ 50,000 ดีสมเพิ่มอีก 20,000 บาทขอบคุณค่ะค่อยมีอารมณ์ขึ้นหน่อยขอบคุณค่ะทุนเดิมมีอยู่ 45,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 65,000 บาทร้อนตาก็ยังชัยโยเริ่มมีพลังขึ้นมาหรือยังครับมีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมใช่คราวหน้าสู้เต็มที่นะเต็มที่ค่ะแต่งตัวสวยๆเลยนะค่ะได้ค่ะโอเคเอาล่ะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีที่ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับเรื่องเพลงชิงโชสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว